ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญผมเชื่อเรื่องนี้ท่านแต่งงานกับสามีคนนี้ก็ไม่บังเอิญแต่งงานกับภรรยาคนนี้ก็ไม่บังเอิญและทุกวันเสาร์ก็ต้องมานั่งเสด็จอีเก้งมานั่งตรงนี้นะครับให้เกียรติมานั่งฟังตรงนี้ก็ไม่บังเอิญนี่เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นการที่ไม่บังเอิญเป็นเพราะว่าทำบุญกุศลร่วมกันมาทำกรรมกันมาจึงได้มาเจอกันนะครับเมื่อกี้ชอบที่พี่สนาพูดบอกว่าต้องทำบุญเพราะเราไม่รู้ว่าเราใช้บุญอยู่แล้วบุญจะหมดท่านผู้ฟังกลับไปบ้านวันนี้เปิดตู้กับข้าวออกทานกับข้าวทานกับข้าวทานกับข้าวถ้าไม่เติมไปมันหมดใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นต้องเติมกับข้าวเติมบุญคือเติมกุศลตลอดเวลาอย่าลืมนะผมขอเน้นข้อดึงนะทำบุญกับใครต้องทำบุญกับคนในบ้านด้วยใช่หรือไม่ครับเพราะบางคนชอบพูดดีกับคนไกลตัวแต่พูดชั่วๆกับคนใกล้ชิดอย่าโกรธนะครับอย่าโกรธนะกับคนไกลตัวพูดดีหมดเลยแต่คนใกล้ชิดพูดจาไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาไม่ได้ต้องดีตลอดต้องเพลาะๆพูดเพลาะๆเจ้ากรรมในเวรคู่กรรมคู่เวรก็ต้องพูดเพลาะๆครับจริงๆมอมฉันจะปากร้ายปากไวกว่าแสงขนาดไหนก็แล้วแต่ต้องคิดนะจะพูดอะไรยังไงเพราะกลัวว่ามันจะเสียน้ำใจอาจารย์คิดแล้วเหรอฮะโอ๊ยตายด่าฉันเหรอไม่ใช่อาจารย์พูดเร็วขนาดนี้อาจารย์คิดโอ้โหตายแล้วผมจะฉันหายใจทางผิวหนังนะคะเพราะฉันต้องบอกเลยนะครับวันนี้ก็เอาสิ่งละอันพาราน้อยมาเล่าให้ท่านฟังเล่าให้ฟังเรื่องนึงดีไหมแต่อย่าเดินออกไปนะถ้าเดินแล้วเสียใจความดันจะขึ้นนึกออกไหมครับมีโรงพยาบาลอยู่แห่งหนึ่งนะครับมีเตียงเนี่ยมีห้องอยู่ห้องหนึ่งแล้วเตียงมันไกลกันผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่และเป็นโรคที่หันคอไม่ได้นึกออกไหมเขาดามคออย่างเงี้ยครับหันไปไม่ได้แต่เขาต้องอยู่เตียงที่แบบว่าเตียงที่เตียงในอีกคนนึงเนี่ยอยู่เตียงที่ติดริมหน้าต่างท่านผู้ฟังทุกวันปั๊บแล้วเนี่ยทั้งสองคนนี้ไม่มีญาติพี่น้องนะครับปรากฏว่าคนที่อยู่ตรงริมหน้าต่างเนี่ยนะคอยเล่าให้ฟังตลอดเวลานี่คุณวันนี้เนี่ยนะมองออกไปนอกหน้าต่างนะเราเห็นเด็กวิ่งเล่นเหรออ๋อเหรอมีเด็กวิ่งเล่นเหรอแล้วมีอะไรอีกมีเป็ดด้วยมีเป็ดมาว่ายน้ำด้วยนะแล้วก็มีอะไรนะมีรถบุพชาติมีอะไรก็เล่าเลยมีดอกมงดอกไม้เล่าทุกวันอย่างนี้เล่าทุกวันอันนี้หันคอไม่ได้แต่จินตนาการตามได้ท่านนึกออกไหมครับไม่รู้จักกันแต่จินตนาการผ่านการพูดของผู้ชายคนนี้ครับปรากฏวันดีคืนดีเตียงอันนี้หายไปคนนี้ก็ถามว่าเอาหายไปไหนล่ะหายไปไหนคนนี้หายไปไหนพยาบาลบอกว่าต้องขอโทษทีเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมครับถ้าอย่างนั้นขอได้ไหมขอย้ายที่ได้ไหมจากเตียงตรงนี้ขอไปติดอยู่เตียงตรงนั้นได้ไหมจะได้หันออกไปแล้วก็มองอะไรเพราะมันเริ่มดีขึ้นปรากฏก็ย้ายเตียงครับจากข้างในห้องเนี่ยไปอยู่ริมสุดปรากฏริมสุดวันหนึ่งก็ใช้ค่อยๆใช้เท้าแขนแล้วก็มองออกไปเพื่อจะได้ดูวิวไงพี่ไหมปรากฏพอมองออกไปไม่เจออะไรเลยเพราะว่าเจอแต่กำแพงนึกออกไหมครับที่ผ่านมาปั๊บที่คนนั้นเล่ามาเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นจริงเพราะพองออกไปปั๊บมันติดกำแพงและพยาบาลยังบอกด้วยว่าทำไมรู้ไหมที่เขาพูดได้ขนาดนี้เพราะว่าเขานั้นตาบอด ผู้ชายคนนั้นตาบอดมองอะไรออกไปก็ไม่เห็นแต่ที่เขาเล่าอย่างเงี้ยเพราะเขาต้องการให้กำลังใจคุณตลอดเวลานี่คือน้ำใจของผู้ป่วยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยโอเคไหมคะน้ำตาตลอดเรื่องนี้เนี่ยสุดยอดเห็นในไลน์เห็นอะไรตาก็บอดป่วยก็ป่วยญาติก็ไม่มีใครดูแลแต่ผู้ชายคนนี้ไม่สนใจในเรื่องของความคิดลบสนใจว่าจะมีน้ำใจให้อะไรกับใครคนอื่นสุดยอดมากเลยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นญาติชาวซีออยต้องมีโอกาสให้แบ่งปันคนอื่นตลอดเวลาผมชอบเนาะพอท่านมาปั๊บท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีจับไม้จับมือเริ่มรู้จักกันเบาหวานเหมือนกันหัวใจก็เหมือนกันแล้วมาที่นี่สบายใจเอามะเร็งมีญาติเป็นมะเร็งเอานี่ก็มะเร็งอันนั้นก็มะเร็งเอามะเร็งขั้นที่ไหนขั้นที่4สบายเหลืออีก36ขั้นจำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่มีแต่ความสุขใจสบายใจร่างกายก็หลั่งสารฟอร์มาลีนไม่ใช่ฟอร์มาลีนเดี๋ยวโดนเอนโดฟินออกมาให้ท่านเฮฮามีความสุขทุกวันมานั่งฟังเสียเวลาไม่ได้เยอะแต่คำว่าเสียพี่ไม้ครับไม่มีใครได้อะไรมาโดยไม่เสียอะไรไปไม่มีใครเสียอะไรไปโดยไม่ได้อะไรมาจริงไหมครับเนาะมีความสุขตลอดเวลา